าให้จ่ายให้จ่ายในช็อปดีเซล right sorry I don't work the chef I don't work okay it's okay เพราะอะไรเหมือนก็ว่ากันเดี๋ยวเขาต้องรีบไปทำงานเออ we have to put first and then go here and pay inside money pay or pay first no this one first and pay after oil หนูลองดิกดเนี้ยอ๋อเนี่ยออกละอ่ะเติมเข้าไปก่อนเดี๋ยวมันต้องมีไม่แล้วเราดูแล้วว่ามันเต็มถังแล้วอ่ะ ดีเซลก็หน่อยตัวผิด อ่ะวิ่งละวิ่งละนี่นอกจากจะสมัครเราจะดูได้ว่าเต็มแล้วว่ะหรือว่าเราเติมแค่ไม่ต้องรออ๋อวิ่งไหม เราไปไม่จบงานเนี้ยไปสมัครเด็กปั๊มแล้วก็ได้อาชีพเพิ่มนะมาที่นี่กันหลายอย่างแล้วขับรถลากกระเป๋าเองเติมน้ำมันเองแต่ก็จ่ายแพงเราต้องเติมเต็มเลยใช่ไหมพี่บูเดี๋ยวก่อนนะเชิญเติมเกลือใส่ไปแล้วมันจะมีเซ็ตใหม่นี่พอเราเติมน้ำมันเสร็จใช่ไหมคะถังที่9ปุ๊บนะแล้วก็แค่มาแจ้งเขาว่าเบอร์9นะเอารีเซ็ตไหมโอเคนะคะมันก็ขึ้นคอมพิวเตอร์เขาเลยอัตโนมัติแค่นี้เสร็จแล้วง่ายมากแล้วทำไมเราดูรีวิวบางคนแบบอุ๊ยจะต้องเอาการ์ดใส่ไปก่อนแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้นะคะเราถึงที่ทะเลสาบลาเซแล้วนะคะทุกคนก็หิมะตกจ้าเดี๋ยวเข้าไปดูกันคือปูกลัวว่ากล้องจะดับอีกแล้วนะเดี๋ยวรีบเปิดวอล์กให้ทุกคนดูก่อนนี่ค่ะหูยเทมใหญ่เลยอ่ะนี่ค่ะได้อีกฟิลบรรยากาศนึงนะส่วนใหญ่ปูเห็นเขารีวิวกันเนี่ยมันจะเป็นแบบช่วงใบไม้เป็นสีหน้าร้อนมันก็สวยนะแต่เดี๋ยวปูพามาดูหน้าหนาวกันบ้างนะโอเคป่ะเดี๋ยวเราซื้อตั๋วนะคะแล้วก็เข้าไปด้านในกันก็เขาบอกว่าฟรีนะคะจนถึงวันที่25เลยอุ้ยโชคดีมากเลยนะคะยี่มีแต่ความโชคดีเจ็ดปรังเออใช่สวิงเขารักเรามากเลยนะนี่ค่ะบรรยากาศอุ้ยสวยมากได้อีกฟิลหนึ่งจริงเดี๋ยวเราไปดูสีน้ำก็คงไม่ฟ้าเขียวๆลงมั้งคงจะเป็นขาวแล้วมั้งโดนเกล็ดหิมะไงเดี๋ยวเราตามเขาไปนี่ค่ะทุกคนตอนนี้ก็หิมะโปรยปลายนะคะด้านนี้ก็จะมีขายพวกร้านคาเฟ่ร้านกาแฟนะมุมนี้อยู่ตรงข้ามกับทะเลสาบเลยนะคะนี่ค่ะทุกคนนี่สำหรับใครที่แบบอยากจะมานั่งชิลนั่งแบบจิบชากาแฟชมวิวแบบนี้ดูดิหูยเทพนิยายจริงๆน้องลองจิ้มอัลโฟกันหน่อยสวยเลยสวยเอาไปใหม่ไปจิ้มอัลโฟกันหน่อยเอามานี่เร็วถ้าเกิดว่าช่วงหน้าร้อนเนี่ยจะเป็นแบบนี้เห็นไหมเห็นน้ำชัดๆ
ปลาเท้าด้วยทุกคนดูน้องเท้าอยู่ท่ามกลางหิมะนะคะอันนี้เป็นปลาชนิดที่มักอยู่บนภูเขาและน้ำเย็นอร่อยมากนะกิโลหนึ่งเป็นพันหลายตังค์อ่ะนี่ค่ะป้ายกิจกรรมของที่นี่เขาก็จะมีหลายอย่างนะทุกคนมีโฮเทลสปาด้วยอ่ะร้านอาหารใช่ไหมแล้วก็มีพวกนั่งเรือพายชมวิวด้วยแต่ทีนี้นะคะเราไม่น่าจะได้นั่งเพราะว่าด้วยอากาศนะแล้วก็เรือเขาก็จอดอยู่ตรงนี้ค่ะสวยมากทุกคนมันเป็นเวิร์งที่แบบสวยมากๆเลยนะนี่สวยสุดๆโอเคหลังจากนี้นะคะเราก็จะเดินทางกันเข้าสู่เมืองอินทราเคนแล้วก็เห็นสมาชิกนะบอกว่าอยากจะทานอาหารไทยเพราะฉะนั้นปูเช็คแล้วนะคะมีร้านอาหารไทยใกล้กับที่พักของเราเดี๋ยวปูจะพาทุกคนไปดูนะคะว่าร้านนี้จะแซ่บแล้วก็ราคาจะแรงแค่ไหน แหมคำว่าสวิตเซอร์แลนด์ไม่ต้องห่วงนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่อินทราเคนเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ร้านอาหารไทยเรียบร้อยแล้วนะคะชื่อร้าน Little Thai นะทุกคนนี่ค่ะหิมะก็ตกรอเลยจ้าโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปทานอาหารด้านในกันเขาเปิด5โมงพอดีเลยเรามาถึงเกือบๆ5โมงปุ๊บก็ฝรั่งมาปั๊บเลยเหรอถ้าเกิดว่าเราสั่งจากโรงแรมใช่ไหมครับเราก็จะมีข้าวมาให้เอากระเพราหมูกรอบใช่วันนี้มีหมูกรอบวันนี้มีหมูกรอบสั่งเราจะแค่สามอย่างเองเหรอจะแค่สามอย่างเองเรื่องเลยเอาไส้หวานไทยดิแล้วมีปลาร้าหรอไม่ใส่ปลาร้าใช่มีปลาร้าขอบคุณค่ะจุ่มข้าวให้สวยเลยอ่ะสวยไปน้องเขาอันนี้เบียร์ของสวิตเขาทำเองครับเจอส้มตำปลาได้แล้วเราก็เจอส้มตำปูปลาอันนี้พี่ทอดของโซแตกครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวกล้องไม่ตรงกันเลยว่ะนี่ค่ะทุกคนก็ไม่กินไม่กินได้เลยเผ็ดแล้วตอนนั้นน้ำกรอบดีว้าวน่ากินมากเลยทุกคนโบแตกแซ่บเวอร์ต่ำกว่าแล้วไหมต่ำกว่าแล้วเขาไม่สื่อคนน้ำบ้านไม่สื่อไก่ทอดครับไม่รู้อะต้องสไตล์คนไทยเราเวลาสั่งอะไรต้องสั่งใช่ใช่ใช่ค่ะเออถอดเลยนะคะห้องนอนที่หนึ่งห้องนอนที่1นะแล้วก็มีห้องน้ํา1ห้องน้ํา2ห้องน้ําเป็น2มีห้องนอนที่2นะคะแล้วก็ส่วนกลางอันนี้เป็นห้องเก็บของทํานู่นทํานี่ได้อันนี้มีครัวคอนโดเลยโอ้อันนี้เขาปูให้เรามีทีวีมีหม้อชาบูทำชาบูหม้อมาเลยโอ้โหมีทุกอย่างมีกูเล่นสเก็ตตรงนี้ได้เลยต้นกูเนี่ยมีทุกอย่างนี่มีกับกองข้างนอกเลยกินเองล้างเองจานชามแก้วคือครบเอาเบียร์มาแช่ตู้เย็นแล้วเดี๋ยวคืนนี้กินเลย มีตู้ไมโครเวฟด้วย
เนี่ยมีเวฟมีเตาอบไม่ใช่หรอมีเวฟแล้วข้างบนเป็นเตาอบใช่อุปกรณ์ครบโอ้ดีดีดีโอเคโอ้ยแล้วนี่นะคะมีระเบียงมีระเบียงอันนู้นคือส่วนสาธารณะมองวางไว้มันจะเย็นไหมพี่ปูเย็นตอนนี้นะคะทุกคนเราอยู่เมืองอินเทอร์เคนเรียบร้อยแล้วนะก็เพิ่งจะ 6:40 เองอะแต่มันดูมืดมากพูดไปคือกลืนหิมะไปเพราะว่าตอนนี้นะเรากำลังจะไปเดินดูพวกร้านช็อปนาฬิกาต่างๆบริเวณนี้คือเยอะมากแล้วก็หิมะตกอีกนะคะแต่ว่าเราต้องรีบมาเดี๋ยวก่อนที่ช็อปมันจะปิดนะคะเพราะพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์ร้านค้าเนี่ยมันจะปิดกันเยอะมาเดี๋ยวเรามาเดินดูบรรยากาศเมืองกันตอนกลางคืนบ้างเนาะตอนที่เรามาเดินก็ประมาณ 6:30 ร้านค้าก็ทยอยปิดเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก็ติดป้ายเอานะว่าปิด 1:00 ด้วยความที่หิมะตกด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะทำให้ร้านค้าปิดเร็วกว่ากำหนดนะคะเอาละค่ะทุกคนปูพาทุกคนมาเดินเล่นเดินชมนะคะเมืองนี้ขอบอกเลยว่าร้านค้าช็อปเยอะมากเหมาะสำหรับการช้อปปิ้งนะแต่ว่าวันนี้คงไม่ได้ช็อปอะไรแล้วละค่ะเพราะปิดกันหมดแล้วปูพาทุกคนไปว่ายน้ำต่อที่รีสอร์ทของเราดีกว่าตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ปูเช็ดกล้องนิดนึงกำลังเช็คน้ำกันอยู่นะคะว่ามันเย็นหรือมันอะไรยังไงมาทุกคนเหมือนกันแค่มันออปชั่นมันเพิ่มโอ้ยเขามีอะไรด้วยตอนนี้ก็8:20 นะพาทิตย์ที่นี่ทำงานประมาณ9:00นะคะทุกคนเมื่อคืนก็หิมะตกทั้งคืนจ้านี่โอ้ยตอนนี้ยังไม่หยุดเลยหิมะตกปุยๆนะตอนนี้คือข่าวโพลไปหมดเลยนะคะนี่หน้าระเบียงห้องนอนของเราทุกคนนี่อยู่ใจกลางเลยค่ะลูเซิร์นก็คือเดินไปร้านนาฬิกาแค่ไม่กี่ก้าวนะคะสวยงามมากตอนนี้เราก็อยู่กันที่เมืองเวเวอร์นะคะทุกคนเว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 ก็มาเดินเล่นริมทะเลสาบเจนีวาดูน้องนกนี่น่ารักแต่ว่ากลิ่นไอ้ร้านนี้หอมมากเฮลโลนี่น่ารักจังเลยซูเครพี่กูอะไรอะไรวันนี้เจ็ดละวันซูเคอะไรวันซูเควันเออเขาคงงงดีใจเลยกัน and I want crepe ham cheese เขารู้นะเห็นมาบอกแล้วซูเคไม่บอกเขาออกเสียงมันกูเป๊ะเลยถ้าขนมปังให้ลูกเดินทางยาวคนมีติมด้วยนะแหมกูด่าอะไรหาน่ารักจังเลยจะมาแย่งกินวอฟเฟิลแย่งจริงด้วยแย่งจริงด้วยมันแย่งกินนี่จบมานี่เฮ้ยๆมันตามมาจริงอ่ะมันหิวนะเนี่ยไหนลองกินนี่ไปก่อนว่าทารูปมันจินไหนลองหักให้มันกินดิจิน